สรุปกฎการสร้างรายได้ YouTube ปี2024จะเป็นอย่างไรผมจะมาเล่าให้ฟังพร้อมคําแนะนําด้วยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe แน่ๆอย่างเป็น YouTuber ต้องลงมมือเฮ็ดสวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับพี่น้องในสรุปกฎการสร้างรายได้ปี2024ครับผมเริ่มต้นเลยนะครับพี่น้องท่านไหนที่เป็นยูทูบเบอร์มือใหม่หรือว่าอาจจะเป็นมือเก่าก็ตามแต่นะครับเวลาที่เราทำคลิปลง youtube แล้วหลายท่านจะสงสัยว่าทำไมมีโฆษณาขึ้นทั้งๆท,ที่เรายังไม่ผ่านกฎนะครับ y o u t u b e เนี่ย สามารถที่จะเอาโฆษณานะครับใส่ลงไปในคลิปใดก็ได้ที่อยู่ในโลกของ YouTube นะครับแต่เราจะได้รายได้ก็ต่อเมื่อเราต้องผ่านกฎแล้วเท่านั้นนะครับตรงนี้พี่น้องอย่าดีใจเกอ้อไปนะครับเพราะว่าเราไม่ผ่านกฎเราไม่ได้เงินนั่นเองนะครับผมต่อมาครับอันนี้เนี่ยนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจะมาอวดอ้างแต่อย่างไรนะ ผมอยากใช้พี่น้องมือใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาได้เห็นว่า y u t u b e เนี่ยมันมีรายได้จากค่าโฆษณาจริงๆนะครับผมไม่ได้เป็นการหลอกลวงแต่อย่างไรนะเห็นไหมครับคลิปนี้เนี่ยครับโพสต์ไป12วันได้มา3000กว่านะส่วนคลิปนี้ครับโพสต์ไป18วันได้มา46บาทนะครับผมจะบอกว่ามันมีทั้งได้มากแล้วก็ได้น้อยนะครับแต่ยุคนี้บอกได้เลยครับว่าได้น้อยมากๆเลยนะครับผม นะให้พี่น้องไปตัดสินใจเองนะว่าจะลุยต่อไปหรือจะยังไงนะครับอย่างน้อยนๆนครับทำคลิปลงไปรายได้จากค่าโฆษณาเราถือว่าเป็นค่าขนมก็พอนะที่เหลือคือเอาไว้สร้างตัวตนหรือขายสินค้าจะดีกว่ากันเยอะเลยนะครับเราจะสร้างรายได้จากค่าโฆษณาได้ก็ต่อเมื่อเราต้องผ่านกฎทั้ง3อย่างนี้นั่นเองครับกฎการหาไรายได้กฎชุมชน แล้วก็ต้องยืนยัน2ขั้นตอนครับเราไปดูทีละอันกันได้เลยนะครับอันแรกครับกดการหารายได้นะครับผมตรงนี้ต้องขึ้นหน้านี้ไว้เลยเพราะว่าพี่น้องหลายคนเข้าใจผิดนะครับว่าเราเนี่ยโอ้ยนะครับกดเกณฑ์มันปรับลดลงหรือเปล่าใช่ครับผมแต่มีบางสีบางอย่างที่พี่น้องอาจจะเข้าใจผิดอยู่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่ามันคืออะไรนะครับ เริ่มต้นเลยนะครับคืออันนี้นะครับพี่น้องทุกท่านที่พี่น้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยกฎการหาไรายได้เนี่ยมันลดลงนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยสี่พชั่วโมงเหลือ3 0 0 0ชั่วโมงใช่ครับผมถูกต้องแล้วนะครับจากเมื่อก่อน10ล้านวิวถ้าเป็นคลิปสั้นนะใน90วันตอนนี้เนี่ยเขาปรับลดลงเหลือ3ล้านวิวใน90วันใช่แล้วครับผมนะอันนี้เนี่ยครับก็คือเลือกอันใดอันหนึ่งนะ จะผ่านอันบนคือคลิปปกติ3,000ชั่วโมงก็ได้หรือจะผ่านอันล่างก็ได้นะครับเป็นคลิปสั้นนั่นเองนะครับแต่เราก็ต้องมีคนติดตามนะครับอย่างน้อย500คนนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็เราต้องลง3คลิปภายใน90วันนั่นเองครับตรงนี้เนี่ยครับกดเกณฑ์ที่ปรับลดลงมานะครับเขาบังคับใช้เฉพาะถ้าเราอยากจะสร้างรายได้จากในส่วนของ สมาชิกในช่องของ Youtube นั่นเองนะพี่น้องเนี่ยลองสังเกตดูที่ชื่อช่องของผมก็ได้นะครับมันจะมีคำว่าสมัครอยู่นะตรงนี้ก็คือเราสามารถเปิดรับสมัครสมาชิกได้โดยที่เราเนี่ยอาจจะให้สิทธิพิเศษอะไรบางอย่างกับสมาชิกลงไปนะครับเช่นอาจจะได้ดูคลิปพิเศษอาจจะได้อะไรลงไปนะครับอันนี้ก็คือว่าเราสามารถกำหนดได้ทุกอย่างเลยนะครับผม นะแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดนะครับไอเจ้าปุ่มซ u เปอร์แตงนะซูเปอร์ไอต่างๆซ u เปอร์แชทเอยซูเปอร์อะไรเอยเพื่อรับรายได้จากคนดูนะครับที่ส่งมอบเงินมาให้กับเรานะครับกฎเกณฑ์นี้เนี่ยจะได้แค่นี้เท่านั้นนะครับ3,000ชั่วโมงหติดตาม500คนหรือว่า3ล้านวิวใน90วันกับคนติดตาม500คนจะได้แค่นี้ จะไม่ได้รายได้จากค่าโฆษณานะครับผมตรงนี้ที่พี่น้องหลายคนเข้าใจผิดอันนั้นจะต้องไปผ่านอีกกฎนึงนั่นเองนะครับก็คืออ่ะนี่ผมเอามาจากแอป o u t u b e Studio นะครับเห็นไหมครับที่เราผ่านเมื่อกี้นี้เนี่ยเราจะได้3อย่างนะคือรายได้จากการเป็นสมาชิกจากซูปซปซปเปอร์แซงซูปเปอร์แชทต,ต่างๆแล้วก็ระบบช้อปปิ้งนะครับแต่ช้อปปิ้งผมไม่ได้ขอพูดถึงนะเพราะว่ามันยังไม่ค่อยสะดวกกับคนไทยสักเท่าไหร่นะครับผม เห็นไหมอันนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับแต่ถ้าเราอยากจะได้รายได้จากค่าโฆษณาเหมือนเดิมก็คือดูคลิปแล้วมีโฆษณาขึ้นนะครับทั้งในส่วนของคลิปยาวปกติหรือถ้าเป็นคลิปสั้นเราต้องผ่านกฎเหมือนเดิมก็คือ4 0 0 0ชั่วโมงนะครับผมอันนี้คือคลิปปกติหรือว่าถ้าเป็นคลิปสั้นก็คือไม่นับชั่วโมงแต่ว่าต้องมีคนดูคลิปสั้น10ล้านวิวใน90วันเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็คนติดตามก็จะต้อง1,000คนเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าเข้าใจผิดนะครับถ้าเราผ่านอันนี้ได้นะครับเราถึงจะมีรายได้จากค่าโฆษณานั่นเองอันนี้ผมขอสรุปอีกครั้งหนึ่งจากแอป YouTube Studio นะครับพี่น้องเห็นไหมครับว่าเราก็จะต้องได้รับ4,000ชั่วโมงนะครับหรือถ้าเป็นคลิปสั้นก็จะได้รับ10ล้านวิวใน90วันแล้วก็ต้องมีคนติดตาม1000คนเหมือนเดิม สำหรับการที่เราอยากจะหารายได้จากค่าโฆษณาใน Youtube นั่นเองนะครับต่อมาครับก็เป็นประเด็นที่พี่น้องหลายคนเนี่ยสอบถามผมมาเยอะมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องของการนับจำนวนชั่วโมงใน1ปีนะครับอันนี้คือเขาจะนับเฉพาะคลิปใดคลิปหนึ่งไม่เกี่ยวกับช่องนะครับหมายความว่าสมมติว่าคลิปนี้ของผมนะครับชื่อคลิปว่านายกอไก่นะครับ คลิปนี้นะครับผมมีระยะเวลาทั้งหมด1ปีแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยพอครบ1ปีนะครับก็คือวันที่ตั้งแต่ผมลงคลิปนั่นแหละสมมุติว่าผมลงคลิปวันนี้ก็คือ29พฤศจิกายนนะครับก็จะครบปีในปีหน้าก็ประมาณสัก29พฤศจิกายนในปี2024นะครับนะถ้าสมมุติว่าครบ1ปีแล้วช่องของผมเนี่ยยังไม่ผ่านกฎนะครับนะ เจ้าตัวจำนวนชั่วโมงที่ดูเฉพาะคลิปนายกอไก่ที่ได้100ชั่วโมงเนี่ยก็จะโดนหักไปแค่100ชั่วโมงนะครับเห็นไหมครับว่าไม่เกี่ยวกับช่องแต่อย่างใดนะเขานับเฉพาะคลิปใครคลิปมันนะครับคลิปไหนที่เลย1ปีก็จะโดนหักจำนวนชั่วโมงออกจากคลิปนั้นอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการนับจำนวนชั่วโมงของคลิปปกติ หรือว่าจะเป็นการนับชั่วโมงของคลิปสั้นก็เหมือนกันนะครับผมนะแต่คลิปสั้นเนี่ยจะนับจานวนวิวนะครับในช่วงเวลาที่สั้นกว่านะก็คือประมาณ3เดือนก็คือ90วันนะครับถ้าคลิปไหนนะครับเลย90วันแล้วคลิปนั้นก็จะไม่นับเจ้าตัวยอดวิวในคลิปนั้นนะครับอย่างเช่นคลิปนี้เนี่ยนะครับเก้าสเดือนหรือ90วันได้มา3ล้านวิวก็จะโดนหักไป เฉพาะคลิปนี้อยู่ที่3ล้านวิวนั่นเองนะครับตัวนี้พี่น้องชัดเจนนะไม่งงนะครับว่าเขาหักอะไรอย่างไร1ปีนะครับไม่เกี่ยวกับช่องนะต่อมาครับผมเมื่อพี่น้องผ่านกฎเมื่อกี้นี้แล้วนะครับพี่น้องก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดสร้างรายได้ได้นะครับเราต้องผ่านกฎชุมชนก่อนในที่นี้ก็คือในช่องของเรานะครับห้ามโดนแจ้งระเมิดเจ้าตัวกฎชุมชนนะ นะครับถ้าเราโดนแจ้งเมื่อไหร่เราเนี่ยก็จะต้องรอให้โทษเนี่ยมันหมดก่อนนะครับถึงจะสามารถเปิดสร้างรายได้ได,ได้ซึ่งปกตินะครับโทษก็จะอยู่ที่ระยะเวลา3เดือนนั่นเองนะครับผมแล้วกดชุมชนมีอะไรบ้างเหรอก็ไปดูกันเลยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการสแปมแล้วก็พฤติกรรมหลอกลวงนะครับเช่นเรามีการแอบอ้างว่าเราเนี่ยเป็นคนนู้นคนนี้คนนั้นเพื่อที่จะทําการหลอกลวงคนอื่น เพื่อที่จะส่งลิงก์นะครับให้คนกดแล้วไปที่เว็บอื่นที่มันผิดกฎหมายแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับแล้วก็เนื้อหาที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับภาพโป๊เปลือยเกี่ยวกับเด็กอันนี้ก็ไม่ได้นะครับภาพความรุนแรงก็ไม่ได้นี่นะครับผมเห็นไหมเนื้อหาที่แสดงถึงความรุนแรงไม่ได้ครับสินค้าควบคุมเช่นปืนอะไรเอ่ยอย่างนี้ลงไม่ได้นะครับผิดกฎชุมชนแล้วก็การให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะครับผมเช่นเหมือนกับว่าเป็นการปล่อยเฟกนิวนั่นแหละ นะครับนะว่าเ,ออเหตุการณ์ในนี้เกิดขึ้นทั้งที่มันเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจริงแบบนี้ก็ผิดกฎชุมชนนะครับผมนะแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าพี่น้องผ่านทั้ง2องอย่างแล้วก็คือกฎต่างๆเมื่อกี้นี้นะครับไม่ว่าจะเป็น3 0 0 0หรือ4,000ชั่วโมงแล้วก็กดชุมชนเนี่ยที่ไม่เคยละเมิดแล้วสุดท้ายพี่น้องก็จะต้องไปทําการยืนยัน2ขั้นตอนก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมได้เคยทําคลิปสอนเอาไว้แล้วนะ พี่น้องสามารถที่จะไปพิมพ์ค้นหาคําว่ายืนยันแบบ2ขั้นตอนแล้วตามด้วยชื่อผมเสกสรรปั้น YouTube ได้เลยนะครับถึงแม้ว่าจะทํามานานแล้วแต่ว่ามันก็ยังใช้ได้อยู่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคตัวนี้พี่น้องพอเก็ตแล้วนะครับผมนะแล้วก็สุดท้ายครับถ้าพี่น้องท่านไหนนะครับเป็นมือใหม่ยังเริ่มต้นทําช่องแต่เริ่มต้นไม่ถูกว่าจะค้นหาตัวตนอย่างไรดี จะทำช่องอะไรที่จะมีโอกาสได้รายได้มากที่สุดนะครับเนื้อหาแนวไหนที่เป็นเทรนะผมก็ได้ทําเจ้าตัว t i k t o กซีรีส์นะครับหรือว่าเป็นคอร์สออนไลน์นั่นแหละที่อยู่ใน t i k t o กนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะไปที่ t i k t o กนะเสิร์ชชื่อผมได้เลยก็คือเสกสรรปั้นนั่นเองนะครับแล้วก็ที่ตรงแถบซีรีส์ตรงลูกศรน,นะครับผมจิ้มเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็จะมีคอร์สเรียนเกี่ยวกับเริ่มต้นนะครับทอกอย่างไรซึ่ง ก็สามารถเอามาใช้กับ YouTube ได้เลยไม่แตกต่างกันนะครับผมนะอะไรในนั้นก็มีจะจะมีคอร์สเกี่ยวกับสอนการคิดคอนเทนต์ด้วยนะครับและอื่นๆอีกมากมายพี่น้องก็ลองไปดูกันได้เลยนะครับผมนะตรงนี้นครับพี่น้องฟังแล้วมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็สามารถสอบถามที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็จะมาตอบคําถามให้นะครับนะเดี๋ยวผมจะพยายามอนะัปเดตเนื้อหาดีๆให้กับพี่น้องสม่ําเสมอเพื่อเตรียมตัวลุย ในปี2024ไปด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับลงมือ